เอาไปดูเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะโกดังเก็บดอกไม้ไฟเนี่ยมันระเบิดขึ้นรุนแรงเลยนะคะทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องไปช่วยกันระงับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงมีคนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนค่ะกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาจากอาคารหลังหนึ่งในเมืองรอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐนะคะหลังจากที่เกิดระเบิดอย่างแรงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งควบคุมเหตุการณ์พบว่าต้นตอระเบิดเกิดมาจากชั้นใต้ดินของอาคารศูนย์การบินนานาชาติรอสเวลล์สนามบินเชิงพาณิชย์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เก็บดอกไม้ไฟที่ใช้เตรียมงานฉลองวันชาติสหรัฐที่มีกำหนดจัดขึ้น4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะเบื้องต้นมีนักผจญเพลิงได้รับบาดเจ็บระหว่างที่เข้าไประงับเหตุเนี่ย12คนในจำนวนนี้อาการน่าห่วง2คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบสาเหตุของการระเบิดที่เกิดขึ้นขณะที่มีรายงานนะคะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่สนามบินแต่มีข้อมูลว่าสถานที่เก็บพลุหรือว่าดอกไม้ไฟนั้นอยู่ห่างจากจุดที่ทำการบินจึงไม่ได้รับการกระทบกับการให้บริการด้านการบินแต่อย่างใดค่ะ